เดี๋ยวแป๊บเดียวเปิดเปิดโอ้ทักทายโว้มา5 คนแล้วเหรอนี่ทำไมไวเช่นนี้โอ้คุณเอ๋วันนี้มาเร็วเว้ยอัชแจ็คไรอันหนังคุ้นๆเนี่ยเหมือนหนังสายสืบอเล็กซ่าเดี๋ยว20:07เดี๋ยวค่อยเริ่มนะครับระหว่างนี้ก็รอหน้าคุ้นๆหน้าคุ้นๆคุณเอนี่20:00ว่างตลอดเลยที่สวิชานี่ก็หนังหลังมาบ่อยนะหนังหลังมาบ่อยนะมาแล้ว6เป็นของผม2นะฮะฝากไลค์ฝากแชร์เลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนอื่นเขาจะได้เห็นเขาจะได้มาแต่แรกเลยนะครับเดี๋ยวผมไลค์แชร์ตัวเองก่อนเลยดีกว่าประเดิมฝากไลค์ฝากแชร์เลยนะครับยอดเหลือ4 คนครับฝากไลค์ฝากแชร์เลยนะครับมีไลค์ตัวเองฮะแล้วก็แชร์ไป Facebook ตัวเองพอแล้วไม่ต้องไปกลุ่มไหนหรอกนะครับสวัสดีครับคุณเอคุณมนัสชัยชื่อไม่คุณแฮะคุณมนัสชัยชื่อไม่คุ้นฝากไลค์ฝากแชร์นะครับนี่ว่ะเดี๋ยวเสียงเข้าโอ้ยมีคนช่วยแชร์แล้วคนหนึ่งเนี่ยแจมตั้ง1 คนเพราะเราแชร์ตัวเราเองอีกนิดนึงเดี๋ยวเริ่มละฝากไลค์ฝากแชร์เลยนะครับแต่แรกเลยจะได้เพื่อนเพื่อนหลายคนจะได้มาดูพร้อมกันนะครับวันนี้ที่อื่นฝนตกไหมฮะลามินทาตก
ทีวีดับบูบบูบบูบอ้าวไปทั้งนั้นมาแล้วก็ไปบายบายอะไรตอนนี้รู้สึกเหมือนฝนหยุดละอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับ Amazon Amazon คืออะไรมีหลายคนจริงๆนะทักถามผมมาว่าสนใจสมัครแฟรนไชส์นะครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องร้านกาแฟ Amazon นะครับไอ้นี่เรื่องจริงนะนับรวมกันแล้วประมาณ10คนได้ละที่ถามมานะครับว่าสนใจจะทำร้านกาแฟ Amazon นะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่อเมริกานะครับนะก็เป็นเว็บหนึ่งแล้วเขาตั้งชื่อว่า Amazon นะครับไม่ใช่ร้านกาแฟที่หลายๆคนเข้าใจนะครับเข้ามาใหม่นะฮะเพิ่งเริ่มนะครับฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับโอ้ยไลน์แอดผมเพิ่งเด้งเองว่ะส่งไปตั้งนานละไลน์แอดเพิ่งเด้งอ่ะมันก็เข้าเทรนด์นะครับที่มนุษย์ต้องขายของออนไลน์นะครับเกริ่นนิดนึงมันจะมีเว็บชื่อเว็บ Alexa นะครับเว็บนี้จริงๆเจ้าของเป็น Amazon นะครับแต่เขาไม่ใช่ขายของนะครับเขาเป็นเว็บจัดอันดับถ้าเป็นเมืองไทยก็เหมือน Truehit อ่ะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถเข้ามาเช็คได้ครับว่าเว็บของคุณเนี่ยนะครับอย่าง Lazada อยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะครับขอบคุณครับนี่ Lazada ตอนนี้อยู่อันดับ1,300ของโลกนะทั้งโลกนะครับแล้วก็อันดับ9ของไทยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยสามารถเข้ามาเช็คได้ขอบคุณมากครับที่แชร์ให้กันนะครับนะนี่ก็คือ Lazada ซึ่งเราก็ยอมรับว่า Lazada คนเข้าเยอะมากก็มีคนจีนเข้าด้วยคนจีนเข้ามาขายของนะครับคนญี่ปุ่นมาจากไหนแล้วก็มีลาวนะฮะโตขึ้นตลอดเหมือนกัน Lazada นะครับแต่เรามาดู Amazon หน่อยAmazon อันดับ9ของโลกแล้วก็อันดับ4ในสหรัฐดูสินะครับเข้าไปในประเทศสหรัฐนะครับเว็บไซต์ Google YouTube Facebook จริงๆ Facebook หลังๆก็เริ่มขายของบ้างนะครับแต่ถ้าเอาขายจริงจังเลยก็คือ Amazon เขาก็คืออันดับ1ในด้านขายของที่ประเทศอเมริกาเลยซึ่งถือว่าประเทศอเมริกาในแง่ของออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลกและมันมี by category ครับเพื่อนๆฮะแปลว่าอะไรครับ category ช่วยผมหน่อยครับหัวข้อ shopping category shopping Amazon ติดอันดับ1 Netflix บางคนในนี้มีใครเป็นสมาชิก Netflix ยังผมยังไม่เป็นนะแต่ยั่วเหลือเกินนะฮะยั่วเหลือเกินกลัวติดละครถ้าดู Netflix เยอะๆเดี๋ยวกลัวติดละครนะฮะกดติดซีรีส์นะครับติดแล้วตายไม่เป็นอันทำการทำงานแน่ๆนะฮะดมยาดมอ่ะแล้วก็ eBay นะครับ eBay ก็อันดับ3ก็โอเคแล้ว Amazon มาดักด้วยที่ UK นะครับแล้วก็ Walmart อันดับ1เลยในแง่ของด้านช้อปปิ้งนะครับในแง่ของด้านช้อปปิ้งเดี๋ยวผมตอบแป๊บนึงนะครับจุ๊บไลฟ์แป๊บครับไลฟ์แป๊บหนึ่งมีคนถามมาทางแฟนเพจเข้ามาดูได้ดูได้โอเคแป๊บหนึ่งโอเคนะครับAmazon เป็นเว็บไซต์ขายของในแง่ของ Alexa เนี่ยมันเหมือนเป็นเว็บไซต์จัดอันดับอะครับจัดอันดับถ้าเทียบมันก็เหมือนเป็นห้างที่คนเดินเยอะเรียงตามจำนวนอะเหมือนจะรู้จักคนเดินเยอะน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในโลกยุคนี้ถ้าเกิดคุณคิดจะขายของออนไลน์ครับเนี่ยก็พวกเว็บท็อปๆอย่างเงี้ยทั้งหลายเลยนะครับแต่ Netflix ไม่ใช่ขายของถูกป่ะเราไปยุ่งอะไรไม่ได้เพราะมันขายหนังนะครับเนี่ยถ้าเป็นเว็บขายของก็เนี่ยไล่ดูตามนี้ได้เลย Amazon eBay Amazon UK Walmart อันนี้ผมไม่เคยอ่านถูกเลยนะผม Etsy ตลอดเลยมีคนอ่านถูกแล้วบอกผมหน่อยก็ดีนะฮะIKEA นี้เราไม่ได้ขายเองแน่นอนนะ IKEA ขายเองเห็นมั้ยก็จะมีเว็บบางเว็บที่แบบบางอันเขาก็มาขายนะฮะแต่ว่านี่คือเรียงตามอันดับเลยนะครับแต่ว่าท็อปๆก็คือ Amazon และ eBay นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนห้างที่ให้เราไปขายของและคนเยอะพอคนเยอะคือเหมือนใครๆคุณเวลาคุณอยากไปขายของตลาดกลางคืนคุณก็อยากหาตลาดที่คนเดินเยอะไหมนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือก Amazon กับ eBay ในแง่ของขายของออนไลน์ทั่วโลกนะครับแต่ถ้าขายในไทยก็พันทิปLazada ใช่ไหม Facebook Instagram ใช่ไหมนี่ก็ต้นๆในไทยนะครับนี่คือในแง่ของ Amazon สวัสดีครับคุณดำรงต้องมีรักด้วยไหมอ่ะต่อไปแล้ว Amazon ขายหมวดหมู่อะไรบ้างในกดที่ออได้เลยครับนี่คือหมวดหมู่ทั้งนั้นเลยนะครับคนจริงๆอยากเปิด YouTube นะเดี๋ยวแต่กลัวเรื่องลิขสิทธิ์มันจะมีคำว่าลองไปเสิร์ชดูนะครับชื่อว่า Alexa นะครับ Alexa เนี่ยมันจะเป็นพิมพ์เลยก็ได้นี่น่าจะมีขายเป็นไอ้ตัวเนี้ยครับแท่ง Alexa คุณลองไปเสิร์ชใน YouTube ดูนะไอ้แท่งเนี้ยมันสามารถโต้ตอบเราได้ด้วยเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาพัฒนาคือสามารถสั่งของอ่ะพูดปุ๊บมันรับสั่งออเดอร์ให้คุณได้เลย Alexa โหดนรกแตกนะครับลองไปเสิร์ช YouTube เอานะไม่กล้าเอาคลิปลงแล้วเอาลงมาโดนเรื่องลิขสิทธิ์ทุกทีเลยลองไปเล่นดูนะครับ Alexa ถ้าเปรียบมันก็เหมือนผมเปรียบเหมือนเป็น Siri ของ iPhone อะเหมือนเป็น Siri ของ iPhone ฝากไลค์แอนด์แชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับนี่ก็คือเว็บไซต์ Amazon แล้วก็นี่ก็คือหมวดหมู่ต่างๆครับเยอะมากมีแทบทุกหมวดหมู่เลยนะครับAlexa Amazon Coating เสื้อผ้านะครับมีทุกอย่างแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะคนที่จะขาย Amazon นะครับ Amazon เนี่ยมันเหมาะเป็นการสินค้าขายซ้ำคือคุณจะขายงานแฮนด์เมดก็ได้นะแต่งานแฮนด์เมดของคุณเนี่ยต้องผลิตซ้ำได้เอามาขายบน Amazon ไม่ใช่ว่าผลิตทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นถ้าอย่างเงี้ยผมแนะนำคุณไปขาย eBay ดีกว่าครับได้ราคากำไรต่อชิ้นสูงด้วยไม่น่ามาขายที่ Amazon นะครับ Amazon ควรจะเป็นสินค้าที่ขายซ้ำได้เรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยขายสติ๊กเกอร์ติดอย่างเงี้ยซ้ำได้เรื่อยๆออกได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยขายเชิงเทียนอย่างเงี้ยออกได้เรื่อยๆรัวๆนั่นคือ Amazon นะครับแต่ถ้าจะขายแฮนด์เมดไปขาย eBay เลยนะครับมันไม่เหมาะกับระบบของ Amazon เท่าไหร่ทำไมมาดูกันปึ๊บไทยผมไทยนี่แหละเห็นไหมไอ้พวกนี้ก็จะเป็นสินค้าขายซ้ำทั้งนั้นเลยเห็นป่ะเห็นไหมมันไม่ใช่งานแฮนด์เมดอ่ะเห็นไหมไอ้นี่ก็ขายซ้ำแล้วก็ระบบดูคือระบบ Amazon นะครับถ้าเมื่อไหร่สินค้าชิ้นนี้ขายออกปั๊บมันจะขายดีเรื่อยๆเลยแต่วิธีดูนะว่าสินค้าชิ้นนี้ขายออกหรือยังนะครับสินค้าชิ้นนี้ขายออกแล้วนะครับวิธีดูตรงไหนครับดูตรงนี้ครับถ้ามันมีเซลแรงนะครับตรงนี้เรียกว่าแรงนะครับถ้ามีแรงกิ้งเนี่ยแปลว่าขายออกแล้วครับแค่นั้นเองส่วนแรงนี้ถ้าเลขน้อยก็ขายดีเลขมากก็ขายไม่ดีกว่าเลขน้อยแค่นั้นเองครับในจำนวนนี่คือวิธีดูง่ายๆนะครับแต่ถามว่าอุ้ยนี่แหมหน้าหางนางแบบดีๆกว่านี้มาหน่อยนะ นี่ขึ้นมาเลยอ้วนๆปึ๊บไขมันนะครับดูเซลล์นะครับดูเซลล์ถ้าเข้ามานะฮะในส่วนของ product detail เราไม่เห็นเซลล์แปลว่าสินค้าชิ้นนี้ยังขายไม่ออกนะครับแปลว่าสินค้าชิ้นนี้ยังขายไม่ออกเลยนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวนะขอตอบหน่อยบอกว่าไปหมู่บ้านชัยพฤกษ์หลังเสถียรง่ายกว่าโอเคนะครับถ้าเข้ามาตรง product description เนี่ยถ้ามันไม่มีตัวนี้ครับแปลว่าสินค้าชิ้นนี้ยังขายไม่ออกส่วนขายดีขายไม่ดีก็ดูที่แรงได้เลยครับแรงน้อยแปลว่าขายดีมันจะมีตัวฟรีครับตัวฟรีสามารถเสิร์ช Google ได้เลยนะครับ Amazon bestsellerลิงก์นี้นะฮะนี่คือของฟรีนะฮะสมมุติเราเข้าสักหมวดนึงนะครับเขาก็จะบอกเลยครับว่าในหมวดเนี้ยที่เป็นเบสเซลเลอร์เนี่ยในหมวด Home and Kitchen นะครับคืออะไรบ้างนี่คือของขายดีมากๆนะฮะนี่คือแรงหนึ่งเลยนะครับมันคืออะไรวะ Safe Less บนเตียงเหรอเบาะเด้งหรือบนเตียงเหรอนะครับนะฮะซึ่งเนี่ยแรงกิ้งนะครับแรงกิ้งอันดับหนึ่งในหมวดโฮมเลยเห็นไหมแต่ผมจะบอกว่าสินค้าใน Amazon แต่ละหมวดนะครับทะลุล้านนะครับซึ่งใน Amazon เอาเฮ้ยหายหมดเลยเวรกรรมซึ่งแต่ว่าไอตัวอย่างเบสเซลเลอร์ที่เขาให้เราดูนะครับเขาให้เราดูแค่100ชิ้นเท่านั้นที่ขายดีมีไม้ตียุงมีฐานด้วยของเขาใช้ระบบฐานบ้านเราใช้ระบบเสียบปลั๊กนะครับอันนี้บ้านเราก็ไม่ใช่ถูกๆเลยอันนี้แค่6-7 พันยังรุ่นถูกๆเลยแต่ว่าคนก็ซื้อเยอะไงเนี่ยเห็นไหมคุณก็จะเห็นแค่ที่เบสเซลเลอร์100นะครับจะไม่มีเน็กเพจแล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าหมดหนึ่งสินค้ามีเป็นล้านและคุณดูสังเกตนะที่ผมพูดเลยสินค้าต้องเป็นสินค้าขายซ้ำได้ไม่ใช่งานแฮนด์เมดนะครับนี่อะไรวะเนี่ยยุงวะดักแมลงดักแมลงวันนะครับดักแมลงวันนะนี่คือวิธีดูนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้ขายดีไหมบน Amazon ง่ายๆนะฮะนี่ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณเห็นชิ้นหนงชิ้นไหนอะไรเงี้ยอย่างชิ้นเนี้ยเขาก็ขายได้แล้วนะครับราคาอยู่ที่ 37.5 เพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งก็คือสมมุติถ้าเกิดสมมุติถ้าเราจะทำสักสินค้าหนึ่งธุรกิจหนึ่งเนี่ยผมแนะนำให้คุณเสิร์ชคีย์เวิร์ดลงไปนะฮะแล้วไล่เช็คครับไล่เช็คแรงกิ้งครับถ้าแรงกระจายความเสี่ยงก็คือต่ำกว่า10,000เยอะๆนะครับหลายๆตัวนะครับแปลว่าธุรกิจเนี่ยเวิร์กแค่นี้เองนะครับแปลว่าธุรกิจเวิร์กแต่ผมมีเครื่องมือนะฮะเครื่องมือก็คือตัวนี้กดทีเดียวเลยจบมันจะบอกแรงแต่นอกจากมันบอกแรงได้แล้วใช่ไหมมันยังบอกด้วยครับว่าโซได้กี่ชิ้นครับมีตัวเมื่อกี้อยู่ไหนนี่ไอตัวเนี้ยขายได้ประมาณเดือนละ102ชิ้นนะครับแรงอยู่ที่160,000โอ้ตัวนี้แรงอยู่ที่ 9,000 ขายได้400ตัวโดยประมาณนะครับ400ตัวต่อเดือนก็คือตัวนี้แล้วก็เขาจะบอกด้วยว่าคะแนนเต็ม10ให้กี่คะแนนความต้องการเท่าไหร่คู่แข่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับคือไม่ต้องไปนั่งจิ้มไปดูแรงทีละตัวไงแต่ว่าถ้ามีตัวนี้ไม่ต้องดูแรงแล้วแหละดูยอดขายได้เลยนะครับแล้วบอกเลยด้วยว่าอันนี้แบบ FBA นะครับหรือ FBMมี FBM นะมี FBM FBM คืออะไรก็คือส่งตรงจากคนขายครับขายได้ผู้ขายส่งให้คุณผู้ซื้อนะครับส่วน FBA นี่ก็คือส่งสินค้าไปฝากไว้ที่
fulfillment ที่โกดังอเมริกานะครับก็จะมีโกดังให้เราส่งสินค้าไปฝากนะครับสามารถบอกได้หมดเลยนะฮะนี่อย่างเสื้อตัวนี้บ้านเรากี่บาทเองเบาด้วยเก่งอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเช็คเข้าไปดูได้ค่อยๆไล่นะครับที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอย่างถ้ามีเครื่องมืออย่างเงี้ยนะครับเครื่องมืออย่างนี้เราสามารถระบุได้เลยว่าเราอยากทำธุรกิจอะไรสมมติออฟฟิศขั้นต่ำ9 เหรียญแล้วก็ขอเลยเดือนนึงเนี่ยต้องได้อย่างน้อย100 ออเดอร์นะครับพอคุณเซตอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะเนรมิตสินค้ามาเลยครับที่เราฟิตไว้นะ9 เหรียญขั้นต่ำแล้วก็100 ออเดอร์ขึ้นเนี่ยมีไอเทมอยู่ประมาณ33,000ไอเทมให้คุณเลือกครับว่าธุรกิจตัวไหนอ่ะเหมาะกับของคุณจะเห็นหมดเลยนะครับไอ้นี่แรง1,300ขายได้1,100 ชิ้นนะครับยอดขายอยู่ประมาณ $17,000เนี่ยเห็นหมดเลยครับค่อยๆไล่เลือกเลยค่อยๆไล่เลือกเลยว่าถูกใจชิ้นไหนนะครับนี่ดูเด็กมันขายทุกอย่างอ่ะเหมือนออฟฟิศเมดอ่ะเดี๋ยวนี้ออฟฟิศเมดก็สั่งออนไลน์แล้วก็ไปส่งถึงบ้านใช่ปะเห็นไหมเนี่ยกระดาษไม่ต่างอะไรจริงๆเมืองไทยเราเรียนแบบเขาได้ซ้ำนะครับดูเด็กไอ้นี่เปเปอร์มันจะเป็นเปเปอร์เกี่ยวกับดูกันเงียบกริบเลยพิมพ์มาบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ที่เราเซตไว้ครับทุกชิ้นเซลล์เนี่ยเราจะได้เซลล์สินค้าที่ออเดอร์เนี่ยเดือนนึงเนี่ยเกิน100 ชิ้นนะครับก็ลดความเสี่ยงหน่อยนะก็วิเคราะห์ได้ว่าสินค้าตัวนี้มันน่าจะเวิร์กแล้วก็ชิ้นนี้ขายได้ดีไหมเนี่ยไล่ดูนะครับนี่เป็นตะขอ4 ชิ้นนะขายที่$12นะครับน้ำหนัก0.5 ปอนด์นะครับคุณก็วิเคราะห์ต้นทุนต่อหากเราเอาอยู่ไหมนะฮะเน็ตเนี่ยเขาบอกเลยเน็ตออกมาค่าธรรมเนียม4.99เน็ตคือ7 เหรียญ7 เหรียญก็ไปหักไปค่าของค่าส่งกำไรโอเคไม่รับได้ไหมชิ้นนี้ขายได้ประมาณเดือนละ1,800 เหรียญ1,800 เหรียญนะครับนี่คือ JS มีให้นะครับก็สามารถที่จะลองหาของขายดีในนี้ได้นะครับ JS ส่วนในตัวเนี้ย JS นี้นะครับให้คุณไปที่เข้าไปที่ Chrome Extension แล้วก็สามารถดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัวนี้มันก็จะฝังอยู่กับผมเวลาคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเห็นบน Amazon เนี่ยตัวนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กกด JS ดูได้เลยปึ๊บมันก็จะบอกเลยว่าสินค้าชิ้นนี้นะแรงอยู่อันดับ8ขายได้เดือน10,000 ชิ้นยอดขายอยู่ที่52,000 เหรียญนะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องคีย์เวิร์ดเราขายของเนี่ยอะไรดีเอาด็อกแล้วกันเวลาลูกค้าเสิร์ชนะครับเวลาลูกค้าเสิร์ชใน Amazon เนี่ยเขาจะพิมพ์คำหนึ่งก่อนเสร็จแล้วเนี่ย Amazon ก็จะมีไกด์ให้เขาด้วยเห็นไหมมีด็อกเบสด็อกเบสแต่พอเราพิมพ์ด็อกเบสไปนะเวลาลูกค้าพิมพ์ด็อกเบสไปอ่ะมันก็จะมีไกด์ไลน์ต่อเห็นปะนี่คือไกด์ไลน์ให้นะครับแต่เราจะใช้ตัวนี้สมมุติผมก็เอาด็อกเบสเหมือนกันสมมุติเราจะขายที่นอนหมาข้อดีของตัวเมอร์ชานเนี่ยมันจะบอกครับว่าคือมันจะเป็นลองเทลอะมีใครไลฟ์เฟซบุ๊กยังไม่ได้คุยเรื่องลองเทลคีย์เวิร์ดเลยมันจะเป็นยาวขึ้นอะอย่างเงี้ยด็อกเบสเห็นปะแล้วก็จะมีด็อกเบสแล้วก็มีคำว่า large เดี๋ยวเขาเอา large มาไว้ข้างหน้าแต่ถือว่าตัวนี้เป็นตัวลองเทลDog bed cover ลองไปไล่ดูมีไหมมี large นะครับแต่เขายาวเลยเป็น large bed นะครับอ๋อนี่ตัว dog bed large นี่ dog bed cover เห็นปะไอ้นี้ก็มีแต่ข้อดีของ merchant word คืออะไรรู้ว่ามันบอกได้ว่าการประมาณการเสิร์ชการค้นหาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือเรียงจากมากไปน้อยการค้นหาก็แปลว่าคนต้องการเขาถึงค้นหาถูกปะมันก็จะเรียงมันก็ดึงคำมาเรียงแบบให้เราเห็นแบบแฉหมดเลยว่าคุณจะ
เอาคีย์เวิร์ดอะไรแล้วคุณก็ไปคัดสรรคีย์เวิร์ดเลือกคีย์เวิร์ดที่คิดว่ามันตรงเป้าสินค้าเราแล้วก็ไปวิเคราะห์แต่ละคีย์เวิร์ดแล้วคีย์เวิร์ดเนี่ยไปใส่ไว้ในตัวสินค้าของเราแต่ถามว่ามันก็คือเป็นแนวสินค้าได้ไหมจริงๆบางทีผมก็มาดูอย่างนี้นะมันก็เป็นแนวสินค้าได้นะเราก็ไปหาเลยว่าหาสมมุติใครทำดรอปชิปก็หาเป็นเตียงนอนหมาที่มันใหญ่เพราะความต้องการมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็ไปไล่ดูความต้องการต่อแล้วก็ไปดูลัสดอกเบสเราไปดูความต้องการซิในตลาดอเมริกาเป็นยังไงนี่กราฟคนค้นหาเป็นล้านเห็นไหมเอออย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เออตลาดดีตลาดใหญ่นะครับจุดพีคถึงเกือบ2ล้านละ1.7 ล้านอย่างเงี้ยแปลว่าธุรกิจเนี้ยก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มีคำอื่นอีกด็อกเบสเพชรเบสชีฟด็อกเบสด็อกเบสราคาถูกเอ็กตานี่โคตรใหญ่เบสด็อกเบสพัพพี่เบสนี่ก็จะตัวคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เนี่ยข้อดีก็คือว่ามันจะทำให้เราดูแนวโน้มได้ดูคีย์เวิร์ดใกล้เคียงได้เพราะคนนึงเนี่ยเวลามาหาของเขาไม่ได้พิมพ์คำเดียวแต่ละคนพิมพ์คำไม่เหมือนกันถ้าเรามีคีย์เวิร์ดที่มันหลากหลายที่ไว้คอยดักลูกค้าเนี่ยสุดท้ายแล้วลูกค้าหลายๆคนเวลาพิมพ์คีย์ไม่เหมือนกันเขาก็จะพร้อมมาเจอคุณเพราะฉะนั้นผมมองว่า2ตัวนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถเอามารวมกันได้นะมันจะทำให้พลังคีย์เวิร์ดของเราอ่ะดีขึ้นมากนะครับดูกันเงียบกริบเลยเว้ยวันนี้มีละครเลยปะนะครับนะอ่ะจริงๆเกินไว้ก็คือใครสนใจสินค้าอะไรนี่ผมเกินไว้ละอยู่กันเนี่ย10 คนพิมพ์คีย์มาไอ้ที่แบบเฮ้ยไอ้นี่มันจะขายดีป่ะวะอะไรพวกนี้มาว่างๆลองพิมพ์มาหน่อยนะครับ มากระตุ้นหน่อยมันต้องมีการคุยมีการแชทพิมพ์มาหน่อยฮะไอ้ที่คิดว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กไม่เวิร์กบน Amazon เนี่ยเออไอ้ที่คิดอ่ะมีไหมรับเบอร์พิลโล่ก็ปี้ดีวะขั้นแรกผมก็จะยังอะไรมากใส่ไปเลยวันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยก็คือหมอนถูกป่ะธุรกิจหมอนนะครับคู่แข่งคีย์เวิร์ดนี้มีอยู่ 2,000 ก็ไม่มากไม่น้อยยอดขายคีย์เวิร์ดนี้เป็นยังไงผมว่าไม่เชียร์เพราะอะไรคุณดูดิคนนี้300คนนี้1,000คนนี้24คุณรับได้กับยอดขายไหมล่ะยอดขายผมไม่ให้ A อ่ะยอดขายผมให้คะแนนสัก4+แล้วกันถ้าตามคีย์เวิร์ดนี้นะครับลองไปดูความต้องการสิอย่างเงี้ยถามว่าเราใช้เครื่องมือนะเรายังไม่ต้องลงทุนเลยเฮ้ยความต้องการจริงๆก็ดีอยู่นะโตด้วยคนหาผมว่านะมาดูนะปึ๊บนี่คีย์เวิร์ดผิดคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ช่วยได้คนเสิร์ชจริงๆเขาจะเสิร์ชคำอื่นครับสมมตินะผมเปลี่ยนคีย์เวิร์ดของมันเท่ากันยอดขายดีขึ้นมาหน่อยเห็นไหมยอดขายดีขึ้นมาทันตาเลยเห็นป่ะไม่เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะไปเทียบได้เลยนะเอาเดี๋ยวเทียบให้ก็ได้ให้ดูเลยเห
เห็นไหมคีย์เวิร์ดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเห็นไหมฮะคุณดูเดียยอดขายเซลล์เป็นไงเห็นป่ะกับเปลี่ยนเป็นลาเทคแล้วก็ดูความต้องการไอ้นี่มีเดียมดีมานคะแนน6จริงอ่ะใช่แต่เนี้ยมันไฮดีมานนะแม้จะคะแนน3นะเพราะว่ามันไฮคอมเพติชันด้วยแล้วก็ยอดขายเนี่ยเห็นไหมมีทะลุ10,000ตั้งกี่เจ้าเห็นไหมมี300 200เห็นไหมคีย์เวิร์ดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนครับแต่เราไม่ใช่เจ้าของภาษาพูดไม่ได้แต่เครื่องมือคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ครับแม้เราจะวางคําผิดพอเราเลื่อนไปครับเขาก็จะแนะนําคําไหนมาแล้วพอไปเปลี่ยนคําใหม่ชีวิตเปลี่ยนครับยอดขายดีขึ้นทันตาครับดูนะรับล็อบเบอร์พิลเลอร์13,000ถ้าเกิดผมเอาลาเทคขึ้นมาเป็น109เลยเห็นปะยอดขายถือว่าใช้ได้แต่ต้องไปวิเคราะห์ต้นทุนต่อนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้วิเคราะห์ต้นทุนนะแต่ถามว่าขายโอเคไหมบอกได้ว่าโอเคสบู่ผมให้อย่างใบ้ให้อย่างหนึ่งนะมันกว้างเหี้ยๆเลยอ่ะเออสบู่เหลวสบู่ก้อนสบู่ทำจากอะไรถ้าสบู่บอกเลยยังไงแม่งก็ขายดีเออบอกเลยเนี่ยกดให้ดูเลยสบู่ยังไงก็ขายดีแต่คุณต้องไปเจาะลึกอีกว่ะกว้างไปเนี่ยสบู่ขายดีอยู่แล้วครับขายดีหมดเลยแน่นอนสบู่หลายๆคนทําอยู่แล้วด้วยบอกเลยเลยแต่มันกว้างผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเนี่ยหายดีมากยังไงคนต้องใช้อ่ะเนี่ยขายดีหมดเลยสบู่แต่คนไปลงย่อยดีกว่าสบู่อะไรสบู่ก้อนสบู่เหลวจะขายกี่ก้อนราคาเท่าไหร่ทำจากอะไรกลิ่นอะไรโอ้เยอะบอกเลยสบู่ขายดีอยู่แล้วทำได้ทำนะครับไม่ต้องกลัวสบู่นี่นะครับเห็นไหมคุณชัยวัฒน์คีย์เวิร์ดเปลี่ยนผมบอกเลยคีย์เวิร์ดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจะขายของอ่ะคุณต้องรู้ว่าฝรั่งแม่งพิมพ์คำว่าอะไรเราใส่ไปคำหนึ่งที่แม่งมันไม่ใช้ยอดขายนี่เหมือนไปอยู่ซอยเปลี่ยวเลยไม่มีคนเดินนะครับเป็นไงล่ะนี่แบบเห็นชัดๆเลยนะให้ดูเลยว่า Rubber Pillow กับ Latex Pillow มันต่างกันยังไงนะฮะนี่แบบเห็นชัดๆเลยนะครับชัดเจนเลยนะ Rubber Latex ความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยก็ใช้เครื่องมือประเด็นก็คือว่าการใช้เครื่องมืออย่างเงี้ยข้อดีคืออะไรรู้ป่ะเรายังไม่ต้องลงทุนค่อยๆใจเย็นหาไปเรื่อยๆจนเจอธุรกิจที่แบบว่าใช่แล้วลองผลิตน้อยๆทำส่งออมาซอนดูเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งลงทุนยุคนี้เงินน้อยเงินมันน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญทางที่ดีครับคุณควรจะวิเคราะห์ก่อนการลงทุนทุกอย่างเลยผมแนะนำอย่างหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งลงทุนหรือถ้าเกิดวิเคราะห์มาแล้วโอเคผ่านก็ลงทุนน้อยๆพอแต่ก่อนลงทุนก็ต้องวิเคราะห์อีกนะเรื่องต้นทุนสินค้าต้นทุนค่าขนส่งจะส่งไปกี่ชิ้นอะไรประมาณเนี้ยหลากหลายถ้าชอบที่พูดไปเนี่ยรบกวนไลค์แอนด์แชร์ให้ผมด้วยได้ไหมครับ10คนในนี้แค่กดปุ่มแชร์เท่านั้นเองแชร์กี่คนแล้ววะ2คนเท่าเดิมแน่เลยให้เดาเนี่ยอุ้ย7โหยโอเคอยู่นะได้อีกนิดก็ดีได้อีกนิดก็ดีแชร์เก็บไว้ดูก็ได้คลิปเนี้ยเป็นไงมีใครอยากถามอะไรอีกไหมนี่เราบอกแล้วคลิปนี้ก็มาแชร์ให้กับมันนะฮะในกระบวนการวิเคราะห์แต่ผมย้ำนะที่เราคุยเนี่ยมันคือขายได้ขายดีแต่การจะขายของต้องมีกำไรคุณต้องไปคำนวณเรื่องต้นทุนต่อชิ้นค่าขนส่งต่อชิ้นจะทำ FBA หรือจะส่งเองยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะนะครับเอาเร็วใครสงสัยอะไรพิมพ์มาได้เลยคีย์เวิร์ดไหนช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะฮะขอบคุณครับกดไลค์พ่อพวกสาวอืม
อย่าเอาแต่เงียบกันสิเพื่อนๆอยู่กันตั้งสิบกว่าคนพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มามีใครคิดว่าเออไอ้นี่จะขายได้ไม่ได้วะอะไรประมาณเนี้ยจะขายได้ไม่ได้วะอืมสองชุบขอคีย์ภาษาอังกฤษได้ไหมถ้าคำนี้มันก็เกินไปเมื่อกี้สบู่ยังง่ายหน่อยโซฟเพราะว่าคีย์เวิร์ดมันก็มีหลายคีย์ไงอย่างที่ผมอธิบายไปบอกใครมานี่ผมก็ตายว่ะผมก็ไม่รู้จะทำบางสินค้าแล้วก็ไม่ได้ถนัดต้องบอกคีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษช่วยกันทำมาหากินต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเทียนก็บอกเลยว่าขายดีเออถ้าเทียนนะครับแต่เทียนหอมผมไม่รู้ภาษาอังกฤษเอออาจจะเคยเห็นเคยผ่านแหละเคยมองผ่านใน eBay แต่แบบไม่ได้จำนี่ว่ะไม่ได้จำแล้วไม่รู้จำไม่ได้ว่าอยู่หมวดไหนนะฮะขอคีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษทองชุบทองชุบนี่ไม่รู้เลยว่ะอืมทองชุบนี่ถือเป็นแฟชั่นจิลหรือเป็นไฟจิลเนี่ยคือถ้าเป็นไฟจิลบอกก่อนนะถ้าเป็นไฟจิลเนี่ยบูททอยโคตรกว้างเลยทอยนี้แนะนำอย่างนึงนะฮะระวังนะครับระวังเรื่องลิขสิทธิ์เพราะบางทีเราไม่รู้นะครับบูททอยคู่แข่ง 60,000 เยอะเฮี้ยๆเยอะโคตรนะฮะขายแพงโอเคอยู่นะเออธุรกิจนี้โอเคอยู่นะครับเนี่ยดูจากยอดขายเลยๆตัวแล้วก็ high demand เออโอเคแล้วก็จึ๊บคนหาแสนสี่นะฮะมี toy chest wood ก็เป็นกระดานหมากรุกใช่ไหม toy wood wood toy for kid woodด็อกทอยเนี่ยเป็นแนวทางนะครับแล้วก็วูดทอยเป็นยังไงแนวโน้มธุรกิจของวูดทอยใช้ได้หลักล้านแต่ว่ามันจะช่วงพีคเดือนธันวาก็เป็นช่วงไฮซีซันของการซื้อของขวัญ นะครับก็คนก็จะเหมาะซื้อของขวัญกันแต่ระหว่างทางก็ถือว่าดีครับแต่คู่แข่งเยอะอยู่นะต้องใช้เวลานะฮะลงขายไปสัก4-5เดือนขายไม่ได้อย่าซีเรียสนะฮะสู้ต่อไปอโลมาอโลมาแคนโดแคนโดเปล่าอโลมาแคนเดิลคู่แข่ง10,000น้อยลงมาหน่อย60,000หรือ10,000ธุรกิจนี้ผมให้ B เพราะว่ายอดมันไม่สุดอะแต่ก็พอไปได้ความต้องการสูงคู่แข่ง10,000ให้ B คะแนนเพราะยอดขายมันก็ไม่ได้ขนาดแต่ก็โอเคนะความต้องการใน Amazon คนเสิร์ชเป็นยังไงไม่เยอะตลาดเล็กนะครับแต่ก็โอเคคอนเสิร์ตน้อยแต่ยอดขายถ้าอย่างนั้นก็โอเคอยู่นะเออโอเคตลาดเล็กแต่ยังมียอดขายแต่คอนเสิร์ตใน Google เยอะแต่ในนมก็ยังดูดีอยู่นะครับก็ทำได้นะเออแต่อย่าเพิ่งไอ้นี่เยอะค่อยๆทยอยพอเริ่มขายได้ค่อยเริ่มสต็อกส่งเพิ่มโฟเพจประเด็นคือมันเป็นแฟชั่นหรือเป็นไฟล์นี่แหละ
ถ้าเป็นไฟล์นะครับคุณต้องจ่ายค่าตรวจสอบ5,000 เหรียญแต่ดูราคาขายแล้วน่าจะเป็นแฟชั่นโหยหมดมั่วมากโกเพจโอ้แต่ไม่เวิร์กว่ะดูยอดดิถ้าคีย์นี้นะต้องไปแตกคีย์เพิ่มครับแต่ยอดขายผมไม่เชียร์ก็ถ้าขายได้ก็ดีแต่คู่แข่งสูงอยู่นะ 40,000 คิวยาวอยู่เหมือนกันนะไม่เชียร์ถ้าเป็นเรียงไว้หลังๆอ่ะธุรกิจตัวที่หลังๆเลือกตัวอื่นก่อนคาร์โมเดลลิขสิทธิ์ปะเนี่ยจะเป็นลิขสิทธิ์เอาเนาะคาร์โมเดลเนี่ยจะไม่รอดเอาเนาะ 100,000 คู่แข่งนรกแตกชิบหายว่ายปวงมีเสียงลิขสิทธิ์ยอดขายก็กระจายกันไปต้องโอ้ผมว่าเสี่ยงว่ะผมว่าเสี่ยงลิขสิทธิ์อย่ายุ่งเลยธุรกิจเนี้ยข้ามไปเลยเสี่ยงมากมากล็อกโค้ดคู่แข่ง100,000นี่เขาแข่งโหดนะลกแตกนะครับรู้ป่ะมันมีวิธีลดคู่แข่งด้วยโอ้แล้วดูเด็กคู่แข่งแสนหนึ่งไอ้นี่ต่ำห้าโอ้ยเหนื่อยอ่ะวิธีลดคู่แข่งนะครับง่ายๆครับใช้เมอร์ชานบดครับหาลองเทลครับว่าด็อกโค้ดลักษณะไหนที่คนยังเสิร์ชเยอะเห็นไหมมันก็จะมี XS ด็อกโค้ดด็อกโค้ดบอยด็อกโค้ดเกิลยัง50,000อยู่ small ด็อกโค้ดผมเอานี่เลย XX small จากคู่แข่ง 100,000 คนดูนะปั๊บขายหมาเล็กดีกว่าเหลือเท่าไหร่ครับ1,000 คนแล้วยังขายดีไหมนี่คือวิธีจัดการแต่ยอดขายมันมีต่ำห้าที่ตึงหงิดใจแต่คู่แข่งมันน้อยอ่ะถ้ามีของมีอยู่แล้วก็ลองได้เพราะว่าคู่แข่งน้อยอ่ะ1,000 เดียวเองเออเห็นไหมก็พอได้ถูได้ถ่ายนี่คือ1 ชิ้นต่อ1ออเดอร์นะถ้าเกิดของมีอยู่แล้วก็ลองได้นะครับแต่ว่าโลดีมานด์ถ้าของมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าต้องลงทุนยังไม่เชียร์นะครับเพราะว่าความต้องการต่ำแต่ว่ามันก็ยังพอขายได้แล้วก็คู่แข่งน้อยมาก 1,000 นี่ผมว่าน้อยมากโอกาสขายได้ก็มีแต่ถ้าจะให้ขายจนรวยก็คงไม่แต่ว่าขายได้เรื่อยๆก็เป็นไปได้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือวิธีหนีจากคู่แข่งด็อกโค้ดที่มีเป็นแสนแต่คุณหาลองเทลเหมือนเจาะลึกลงไปอ่ะสมมติเนี่ยมีคนเสิร์ชคิวด็อกโค้ดเราก็ลองดิที่คนเสิร์ชคิวด็อกโค้ดโอ้20,000เว้ยเยอะอยู่ยอดขายเป็นไงไอ้นู่นดีกว่าอีกว่าไอ้นู่นแม่ง1,000 เดียวยอดพอๆกันเลยนะครับยอดพอๆกันเลยเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆฮะค่อยๆเฟ้นค่อยๆหาอะไรอย่างเงี้ยต้องใจเย็นๆนะฮะเวลาหาของนะครับโหยพิมพ์ซะคำนี้ยาก copy ว่ะคู่แข่ง 4,000 กลางๆไม่น้อยไม่มากกด JS ดูสิดูคุณภาพก่อนโหลดมีต่ำ5มี15 15มี 2,000 นี่ก็เป็นแบรนด์เขาอยู่แล้วป่ะ90 40 100คือถ้าเป็นสินค้าประเภทแฟชั่นนะครับยอดขายอย่างนี้ไม่แปลกก็ต้องลุ้นได้แต่ว่าเราก็ไม่ต้องสต็อกของเยอะนะครับขายได้อยู่ครับได้เรื่อยๆนะครับดูดิคีย์เวิร์ดมีแนวโน้มเป็นยังไงนี่คนหาเป็นล้านแนวโน้มใช้ได้ความยาวเป็นอย่างไรเนี่ยคนไม่เยอะมาก
นะฮะคน 12,000 เองนะครับแต่คน 12,000 แต่ยอดเมื่อกี้ผมถือว่าขายดีนะเพราะจำนวนคนหาน้อยจะแบบมันเข้ามาเพื่อซื้ออ่ะเออแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดอื่นอีกเผื่อไปดูไอเดียนะครับก็ผมให้นะถ้าตัวนี้ให้เพราะตลาดน้อยเห็นไหม 12,000 เองอ่ะบางตัวเมื่อกี้ต้องเป็นแสนแต่ยอดขายพอๆกับพี่ๆเลยอ่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้น่าลองครับน่าลองแต่ผมพูดก่อนนะผมกำลังคุยในแง่ของยอดขายนะครับส่วนเรื่องขายได้กำไรขาดทุนอยู่ที่ต้นทุนสินค้าและต้นทุนค่าขนส่งนะครับเตือนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยได้ไหมเท่าไหร่แล้วแชร์7เท่าเดิมอุ๊ย9โอ้มันเยี่ยมมากหืออย่างเงี้ยถูกใจมีกำลังใจมานั่งคุยเออไลค์แชร์อย่างนี้มันจะได้มีกำลังใจปรบมือให้เลยเห็นไหมครับผมจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยเรายังไม่ต้องลงทุนผลิตหรือลงทุนซื้อธุรกิจหนึ่งเราอาจจะหมด 4,000 5,000 หลายๆธุรกิจก็หลายหมื่นน่ะแต่ตรงเนี้ยเราวิเคราะห์ก่อนแล้วดูว่าตัวไหนมีแนวโน้มเราค่อยลุยนี่แหละคือวิธีลดความเสี่ยงครับผมในการหาสินค้าขายดีบน Amazon แต่ต้องใจเย็นนะผมขอเล่าเคสที่ล่าสุดแต่หลายๆคนอาจจะได้ฟังแล้วอ่ะมีเพื่อนมาเรียนน่ะแต่ญาติเขาว่าขายดีมากยอดขายบน Amazon เป็นแสนเลยเขาขาย4เดือนขายไม่ออกเลย4เดือนขายไม่ออกแต่เขามีเป้าหมายเพราะญาติเขาขายดีจนในที่สุดเดือนที่4ถึงเดือนที่5เขาเริ่มขายดีแล้วรายได้เริ่มเป็นกอบเป็นกำเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าการทำ Amazon เนี่ยคุณต้องใส่ใจเลือกเยอะคัดเยอะวิเคราะห์ทุกอย่างต้องผ่านหมดและต้องอดทนคำว่าเจ๊งบางคน2เดือนเจ๊งเลิกทำแล้วทิ้งไปอยู่ดีๆวันหนึ่งมีสินค้าขายได้โผล่เข้ามาในอีเมลของคุณมันดันมาขายได้เดือน4เดือน5แต่คุณแบบไม่เคยเข้าเช็คเมลเลย ID คุณก็มีปัญหาละเพราะฉะนั้นนะครับทำ Amazon ต้องใจเย็นๆบางคนผมเห็นมาแล้ว6เดือนขายไม่ออกเลยแต่พอพ้นเดือน6ปัจจุบันเขาขายได้เดือนเป็นล้านนี่คือเคสหลายๆเคสที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าเดือนแรกขายได้เลยมีไหมมีแต่ผมจะไปยกเคสที่มันขายได้ตั้งแต่เดือนแรกเพื่ออะไรแต่ผมจะบอกว่าหลายๆคนถ้าคุณเริ่มทำ Amazon ผมแนะนำทนแม่งอ่ะแต่ว่าถึงอยากให้ไม่ลงทุนเยอะไงถ้าลงทุนแต่พอดีอะ 7-800 ไปทิ้งไปแต่ต้องเช็คด้วยนะเช็คทุกวันรออีเมลมาทุกวันจะทำอย่างอื่นรอก็ได้หากินอย่างอื่นไปก่อนขาย eBay ขายของเก่าอะไรกินไปก่อนแต่ Amazon คุณต้องใจเย็นๆมั่นใจว่ากูวิเคราะห์มาแล้วสักวันมันต้องขายได้แล้วเมื่อไหร่ขายได้รายได้คุณจะวิ่งเลยทันทีนะฮะนี่ย้ำนะไม่ต้องส่งชื่อมาแล้วนะคืนนี้คุยกันเกือบชั่วโมงละแต่ว่านี่คือเล่าให้ฟังนะครับเพราะถ้าเกิดคุณจะทำ Amazon คุณต้องโคตรเข้มแข็งเลยอะแล้วก็บวกราคาบวกกำไรอะไรไปให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ยุคนี้ควรจะทำสินค้าของตัวเองไม่มันจำเป็นละไม่งั้นคุณก็จะโดนส่งใบตัวแทนใบอินวอยซ์แล้วสุดท้ายเราก็จะโดนแบนผมว่ามันไม่เวิร์กเลยนะครับนี่ก็เป็นทิ้งท้ายในคลิปนะครับเอ้าฟังยังเงียบเลยนะเห็นการวิเคราะห์กันไปบ้างแล้วนะฮะคนที่เรียนนะครับคนที่มีเครื่องมือทำตามที่ผมทำนะฮะลองทำลองหาติดอะไรสงสัยนะครับพิมพ์มาถามได้ตลอดนะครับไหนๆก็เลือกผมแล้วนะใช้ผมให้คุ้มนะติดอะไรถามได้ตลอดพิมพ์มาใน LINE แอดนะครับยินดีตอบให้เสมอนะครับแต่ถ้าติดงงติดงานอาจจะตอบช้านิดหน่อยเมื่อกี้มีเพื่อนพิมพ์มาทาง LINE เดี๋ยวไว้จบเดี๋ยวค่อยคุยทีเดียวนะครับอ่ะไม่มีใครพิมพ์อะไรแล้วนะผมจะขายของตบท้ายคลิปแล้วนะอ่ะติดตามนะฮะเราได้นะฮะที่ YouTube นะครับถ้าเกิดเป็นไลฟ์ Facebook เนี่ยเดี๋ยวคลิปก็จะลง YouTube ตามอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับ YouTube Oat Online นะฮะเสิร์ช Subscribe กดกระดิ่งแฟนเพจ Oat Online พยายามหาเรื่องมาคุยทุกวันนะฮะแล้วแต่วันจะคิดออกคิดถ้าวันไหนคิดไม่ออกเอาเล่นอย่างนี้เลยอ่ะวิเคราะห์ให้ดูเลยว่าน่าจะเวิร์คไม่เวิร์คง่ายๆเลยนะฮะก็ที่ Facebook แฟนเพจนะครับ Oat Online นะฮะติดตามถูกใจเห็นโพสต์ก่อนให้เราด้วยนะฮะไลน์แอด
ใครเพิ่งเข้ามาไม่รู้จัก eBay คืออะไร Amazon คืออะไรแอดมาถามได้หรือใครรู้อยู่แล้วสอบถามสนใจคอร์สเรียนก็แอดมาคุยได้โปรพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับของเดือนสิงหาจ่าย eBay นะครับ eBay คอร์สออนไลน์พัน1บวก2จ่าย1เรียน2เฮ้อลงไปเหลือ13คนอ่ะทำไมดูเงียบกันจังเลยวันนี้เดี๋ยวตั้งใจดูนะครับเงียบกริบขนาดเราบอกเราจะขายของก็ไม่ออกกันมีออกไป 4-5 คนอ่ะทิ้งท้ายนะครับเพื่อนๆมีใครจะถามอะไรไหมนะฮะทิ้งท้ายทิ้งท้ายทิ้งท้ายวันนี้รู้จักเป็นสันมากขึ้นนะครับนี่พิมพ์เองเลยขอบคุณครับกดไลค์เมื่อกี้พีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคนที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เช็คหน่อยก่อนไปก่อนไปได้10มั้ยได้10มั้ย10ก็ปื้มแล้วอยู่อย่าง9ลำบากละไม่เป็นไรละมีใครพิมพ์อะไรไหมนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันมาเกือบ1ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับ 20.54 นะครับเอ้าค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนอะ12 11ประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะจากกันแล้วนะครับถ้าหากใครมีอะไรสงสัยที่หลังเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักทายมาที่ LINE @ได้นะครับไม่ก็ทาง Facebook Fanpage แต่จริงๆผมอยากให้ทักที่ LINE @นะนะฮะเฟซแฟนเพจนี้ผมจะโดนนี้เนี่ยให้ดู Facebook ผมจะโดนบางทีทักมาตอนหลับอ่ะเราก็ไม่ได้ตอบแล้วมันพอเราตอบช้าใช่ไหม Facebook อ่ะมันจะโดนไอ้นี่นี่มันก็จะบอกว่า response เนี่ยตอบใช้เวลา10นาทีปกติบางที 2-3 นาทีก็ตอบไงแต่บางคนตอบตอนยุ่งๆหรือตอบตอนหลับก็ไม่ได้ตอบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีทักมาทางไลน์ดีกว่าทักมาทางไลน์เนี่ยไลน์เนี่ยทักมาได้เลยนะฮะไลน์แอดนะฮะแอดออนไลน์ดีกว่านะครับโอเคท้ายคลิปแล้วเพื่อนๆค่อยๆลงเรื่อยๆเหลือ8ละอย่างนั้นก็โชคดีมีชัยนะคืนนี้ใครขยันตั้งใจลงขายของอนุโมทนาสาธุให้ขายได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon ก็แล้วแต่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ